แบงค์ดิผมโดนโกงเงินมาหมื่นกว่าบาททำไงดีวะเอ้าผมก็เตือนมึงแล้วไงว่า4ราศีเนี่ยมีเกณฑ์โดนโกงเราเลยเตือนอยู่เนี่ยว่าถ้าใครจะซื้ออะไรต้องดูให้ดีนะช่วงนี้บอกเลยว่ามิจฉาชีพเยอะมากจริงๆครับ4ราศีนี้มีเกณฑ์โดนเสียเงินแบบไม่รู้ตัวโดนโกงด้วยนะฮะเริ่มกันที่ราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยมักไม่ค่อยระมัดระวังครับและบางทีโดนโกงจากคนใกล้ตัวด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับแต่จริงๆมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่รู้ตัวด้วยบางทีแบบเขามาขอยืมเงินมาขอให้คุณซื้อนู่นซื้อนี่โดนไปเต็มๆราศีที่2นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนครับเมถุนเนี่ยคนใจดีไงก็แบบไปช่วยเขาซื้อเนาะถึงเขาหลอกเราก็เต็มใจให้หลอกอะไรอย่างเงี้ยนะโดนประจำนะราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันจริงเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังก็เลยโดนเสียเงินแบบไม่รู้ตัวหลายทีหลายครั้งนะครับครั้งแล้วก็ครั้งเล่าเนาะและราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษนี่เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะเสียเงินแบบไม่รู้ตัวลองไปดูหลังบ้านดีๆไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยนะว่าคุณเสียเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้นี่คือ4ราศีที่ต้องเตือนภัยนะฮะระวังเสียเงินไม่รู้ตัวถ้าใครเสียเงินอยู่แล้วคอมเมนต์กันหน่อยให้จ่าแบงค์ได้รู้บ้างนั้นนะครับ